โอ้ยนี่ไงใช่คำเขาอยู่ข้างๆเลยใช่มันจะออกมาเต็มภูเขาไปหมดเลยไฟสีเหลืองๆเป็นประวัติศาสตร์คือมีพญาครุฑนะเขาว่าเป็นที่อยู่ของพญาครุฑมาสิงสถิตอยู่แล้วก็ที่นี่มีอายุเป็น 1,200 กว่าปีถือว่าเป็นที่ที่อยู่ของพระในสมัยโบราณแล้วก็สร้างมาตั้งแต่แบบนมนานแล้วแบบกุฏิแบบโอเคแต่ก่อนที่พวกหนูมาไม่เยอะนะไม่เยอะนะตอนนี้มาสร้างมาอะไรทำไมเยอะจังเริ่มมาแต่ก่อนมาหนูเห็น 2-3 กุฏิเองสมัยหนูมาแต่ว่ามาแล้วมาเห็นถามว่าหลวงพี่ต้นแกบอกว่าโอ้ที่นี่มันมีอายุแบบเก่าแก่มากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณสวยมากคือแค่พระพุทธรูปรอบๆ บริเวณมณฑปนั้นพี่ก็ประทับใจเลยว่ะแต่ว่าที่หนูชอบก็คือเขาสร้างมณฑปเป็นแบบ1 2แล้วก็ตรงมันยาวๆมันไม่เหมือนของไทยเนาะมันเป็นยังไงไม่รู้แบบผสมยังไงแล้วมันตั้งอยู่บนเนี่ยเป็นชั้นแล้วก็มีพระพุทธรูปชั้นเนี่ยดร.3ชั้นเนี่ยแล้วมันตั้งอยู่บนภูเขาอะไรอย่างเงี้ย